สวัสดีครับไว้เว็บดอทมอนซี่ช็อตดอทคอมครับวันนี้จะมารีวิวตัวNew T9000 นะครับเป็นรุ่นอัปเกรดของ T9000 นะครับมาในรูปแบบกล่องใหม่นะฮะเดี๋ยวลองดูสเปคเขาครับตัวนี้ความคมชัดระดับ Full HD นะฮะ 1080p นะครับกล้อง12ล้านพิกเซลนะครับใส่เมมได้สูงสุดถึง32กิกนะครับผมตัวนี้ความคมชัดสูงมากนะครับไฟล์เป็น AVI นะฮะผมลองเทสแล้วความคมชัดนี่เยี่ยมจริงครับผมนี่ครับมีโหมดในไนท์วิชั่นนะครับสามารถถ่ายกลางคืนได้นะครับพกพาสะดวกฮะขนาดจิ๋วเดี๋ยวเปิดกล่องดูว่าข้างในมีอะไรกันให้บ้างนะฮะเปิดกล่องมาก็จะเจอกับตัวกล้องนะครับตัวเล็กนะฮะแล้วก็มีส่วนของสายชาร์จนะฮะเป็นแบบหัวเล็กนะครับผมแล้วก็เป็นทรานสเฟอร์ข้อมูลได้ก็จะมีสายคล้องคอนะฮะใส่คล้องแล้วก็มีแผ่นเลเวอร์นะครับวันนี้ปกติไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นวินโดว์ตัวใหม่กันแล้วฮะแล้วก็มีคู่มือเนี่ยฮะเดี๋ยวดูที่อุปกรณ์ตัวกล้องดูครับว่าเขามีอะไรเป็นรูปร่างเป็นไงนะฮะนี่ครับตัวกล้องมีหน้าเลนส์อยู่นี้แล้วมีอินฟราเรดนะครับตัวนี้ถ่ายกลางคืนได้ความชัด Full HD วัสดุเป็นเหล็กนะครับเป็นแข็งวัสดุเหล็กแข็งนะฮะมีวิวไฟเดอร์นะครับสามารถเล็งได้แล้วก็มีปุ่มออนออฟแล้วก็โหมดด้านบนนะฮะด้านข้างก็เป็นส่วนของชาร์จไฟส่วนนี้เป็นส่วนของไมโครSD การ์ดนะครับหน้าเล่นอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมาลองใช้งานกันดูครับว่าเขาใช้งานกันยังไงนะฮะอันนี้ใช้คู่กับเมมโมรี่นะครับไมโครSD การ์ดนะครับก็ใส่เข้าไปใส่ทุกด้านนะครับใส่เข้าไปด้านนี้ฮะใส่แล้วล็อกเข้าไปนะครับมาถึงมาดูการทำงานนะฮะจะมีไฟบอกสถานะตรงนี้นะครับให้กดออนขึ้นมาก่อนแล้วก็รอนะฮะสีแดงคือเป็นการอัดวิดีโอนะฮะถ้าเกิดจะอัดวิดีโอนะครับกดปุ่มออนออฟอีกทีหนึ่งนะฮะไฟจะเริ่มบันทึกกับพริบกับพริบนี่คือเริ่มอัดนะฮะตอนนี้กล้องได้เริ่มบันทึกแล้วนะครับผมก็คือสามารถตั้งเรคคอร์ดไปได้เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ตั้งไว้ได้กล้องมันก็จะบันทึกไปเรื่อยๆนะครับหยุดอัดกดปุ่มเดิมอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะขึ้นเป็นสีแดงค้างครับต่อไปผมจะเปลี่ยนเป็นโหมดถ่ายรูปนะฮะให้กดปุ่มโหมดด้านบนทีหนึ่งปุ๊บกดแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะครับสีฟ้าคือการถ่ายภาพเป็นภาพ JPEG นะครับผมจะลองกดถ่ายนะฮะอันนี้คือการถ่ายหนึ่งภาพนะครับมันจะสั่นหนึ่งทีนะครับก็เดินถ่ายไปได้เลยปุ๊บก็ถ่ายภาพหนึ่งนะครับเป็นไฟล์ JPEGต่อไปเป็นส่วนของการใช้โหมดส่วนของโหมดอัดเสียงนะครับกดอีกทีหนึ่งคราวนี้จะเป็น2สีนะครับฟ้ากับแดงแล้วก็กดอีกทีหนึ่งคราวนี้สีแดงจะเริ่มกระพริบคือเริ่มเรคคอร์ดเสียงอย่างเดียวนะครับก็คืออัดเสียงได้อย่างเดียวก็เดินอัดเสียงได้เลยนะครับจะหยุดอัดนะครับจะหยุดอัดเสียงกดอีกทีหนึ่งมันก็จะกลายเป็นสีแดงฟ้าค้างนะครับต่อมามันก็จะวนกดอีกทีนึงก็จะวนกลับไปสู่โหมดวิดีโออีกทีนึงเปลี่ยนเป็นสีแดงต่อไปเป็นการเปิดอินฟราเรดนะครับเราจะเปิดอินฟราเรดกดยังไงให้กดปุ่มโหมดค้างนะครับกดค้างไว้เลยนี่ครับอินฟราเรดเริ่มทํางานแล้วครับก็คือสามารถจะมีสีแดงสีส้มขึ้นมานะครับก็คือสามารถเวลาเรากดถ่ายวิดีโอปึ๊บคราวนี้ก็คือถ่ายในที่มืดได้นะฮะจะคือทำงานพร้อมกับอินฟราเรดนะครับนี่ครับเป็นไฟสีส้มๆนะฮะคืออินฟราเรดถ่ายกลางคืนได้นะครับผมจะหยุดอัดก็กดอีกทีหนึ่งมันก็หยุดอัดจะปิดเครื่องกดค้างนะครับกดออนออฟค้างคราวนี้กล้องก็ดับไปแล้วคือไฟดับไปเราก็สามารถถอดเมมตรงนี้ไปดูในคอมได้เลยนะครับผมอันนี้เรียบร้อยครับขนาดเล็กมากนะฮะถ้าใครสนใจตัว T9000 อัปเกรดสามารถสั่งซื้อได้ที่ www.monsyshop.com ครับของไทยแน่นอนครับผมขอบคุณมากครับ